วันนี้เราอยู่กับ BYD Celeon 6 DMI อีกครั้งหนึ่งขับเป็นยังไงฟิลช่วงล่างเป็นไงการเก็บเสียงเป็นไงในรูปแบบของเวอร์ชันขายประเทศไทยสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารน่ะผมรู้สึกว่าช่วงล่างมันต่างกันเพราะฉะนั้นผมจะไปลองให้ดูเริ่มเห็นความแตกต่างตอนนี้เขาปรับราคาใหม่หมดแล้วก็ยังคงเป็น CSUV ที่เหมือนเรือเลยดึงๆเลยถนนโล่งนะซ้าย321โยเลยคันนั้นที่เรารีวิวกันอ่ะเราพูดมาตั้งแต่รีวิวครั้งแรกแล้วว่าช่วงล่างอาจจะไม่ชอบแต่เก็บเสียงดีถ้าเกิดคุณวิ่งแค่น้ำมันอย่างเดียวจะกินหน่อยนะสิ่งอยากจะบอกอีกอย่างนึงไม่ใช่แค่ช่วงล่างพอเป็นพรมอะไรสปอร์ตออกซ้ายดิเฮ้ยไอ้ซ้ายทีนึงดิมันได้มีล็อกแรกล็อกแรกหน่อยนึงอ่ะขอแซงซ้ายทีนึงนะป่ะผมว่ารถคันนี้มันอยู่ที่คอนดิชันการใช้งานถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณสะดวกในการชาร์จตลอดถ้าคุณคาดหวังว่าปลั๊กอินไฮบริดของคุณเนี่ยจะต้องประหยัดชวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกิพีผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับ BYD Celeon 6 DMI อีกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนหน้านี้เราเคยเอามารีวิวเราเคยเอามาลองขับกันแล้วแต่เวอร์ชั่นตอนนั้นเนี่ยคือเวอร์ชั่นที่นำมาจากประเทศจีนนะจุดแตกต่างอย่างแรกเลยคือถังน้ำมันที่ผมบอกไว้นะครับว่าเขาคือรถตัวปลั๊กอินไฮบริดที่เติมน้ำมันเต็มถังแบตเต็มลูกเนี่ยนะครับวิ่งได้เป็นพันโลแต่นั่นมันคือถัง60ลิตรไงแต่ด้านหลังของเราคือเวอร์ชันที่ขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับผลิตจากโรงงานประเทศไทยจังหวัดระยองเลยนะครับก็จะเป็นถังน้ำมัน45ลิตรแล้วก็ในความรู้สึกเนี่ยมันมีความแตกต่างหลายจุดเหมือนกันผมถึงมา POV ให้ดูกันอีกครั้งนึงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาขมวดรวมความให้ฟังกันอีกครั้งนึงว่าคันเนี้ยขับเป็นยังไงฟิลช่วงล่างเป็นไงการเก็บเสียงเป็นไงในรูปแบบของเวอร์ชันขายประเทศไทยก่อนมาชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคุณพีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR Nano เทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบียอนเซรามิกและSIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIA อย่าลืมผู้ชมซื้อ BYD Celeon 6หรือรุ่นอื่นๆนะครับอย่าลืมฟิล์ม Super High Cool Beyond Ceramic หรือฟิล์ม High Cool รุ่นอื่นๆได้ทั้งหมดเลยนะครับเฉดสีให้เลือกเยอะกันแสงกันแดดได้ดีนะครับ UV ไม่ถึงคนแล้วก็เรื่องของสีเนี่ยเขาเรียกว่ามองจากด้านนอกเข้าไปเนี่ยมืดมองจากข้างในออกมาเนี่ยเคลียร์มากนะครับก็อย่าลืมซื้อรถใหม่อย่าลืมฟิล์มไฮคูลนะครับเราไปชมรีวิวรอบคันแบบไวๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับ BYD Celeon 6ตัวพรีเมียมรุ่นนี้กันเลยครับนี่คือด้านหน้าของ BYD Celeon 6นะครับก็จริงๆเนี่ยเรื่องรีวิวเนี่ยเราอาจจะไม่ได้จัดเต็มหรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้เราพาไปชมแล้วแล้วเราก็ไปลองขับมาแล้วนะครับถ้าเทียบกันระหว่างตัวเวอร์ชันจีนกับเวอร์ชันไทยเนี่ยก็เหมือนกันทั้งหมดเลยเรื่องการตกแต่งนะครับแม้กระทั่งเรื่องของสเปคต่างๆเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารน่ะคือผมลองขับมาเบื้องต้นนิดนึงอ่ะผมรู้สึกว่าช่วงล่างมันต่างกันผมเลยเอามาลองขับ POV ให้ดูกันอีกครั้งนึงที่ถนนพระราม2นะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับก่อนเราจะไปดูลองขับกันนะฮะผมขมวดรวมความเรื่องของ Powertrain ก่อนละกันนะครับ DMI Super Plug In Hybrid เขาเนี่ยจะมาพร้อมเครื่องเบนซิน 1.5 ลิตร98แรงม้า122นิวตันเมตรนะครับกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวอีก197แรงม้า300นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นคันเนี้ยพละกำลังรวมสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ218แรงม้าแรงบิดสูงสุดจากมอเตอร์เนาะ300นิวตันเมตรแบตเตอรี่เขาเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดเนาะแบตเตอรี่เขา 18.3 กิโลวัตต์อาวร์นะครับชาร์จไฟเต็ม 100% เนี่ยวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ92กิโลเมตร NEDC แล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยแม็กซ์สันสตาร์ทด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ดิสเบรก4ล้อนะครับระยะการวิ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันแล้วแต่การใช้ NEDC เนี่ย92เนี่ยวิ่งจริงอาจจะมี 60-70 โลได้อยู่เพราะฉะนั้นรถปลั๊กอินไฮบริดคันนี้ถ้าคุณชาร์จได้ทุกวันแล้วคุณใช้ต่อวันเนี่ยไม่ถึง 40-50 โลผมว่าวิ่งเป็นรถ EV ได้เลยและคอนดิชันของความเป็น DMI เขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่า priority แรกในการขับเคลื่อนเนี่ยมันคือขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะเครื่องเนี่ยติดขึ้นมาเพื่อปั่นไฟแล้วพอจำนวนไฟในแบตเนี่ยเยอะเพียงพอเขาก็จะขับเคลื่อนต่อได้ด้วยมอเตอร์อย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเราวิ่งด้วยความเร็วสูงคิกดาวอย่างเงี้ยเครื่องกับมอเตอร์ติดมาพร้อมกันเพื่อส่งกำลังด้วยกันอันนี้คือความดีงามของ DMI เขานะครับนี่คือตัวถังภายนอกทั้งหมดนะครับสีดำก็สวยประมาณนึงนะเนี่ยไฟหน้าเป็น BYD Tech LED มีหยดน้ำมีเดย์ไลท์อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นการตกแต่งเขากล้องรอบคันมีมาให้เซ็นเซอร์รอบคันมีมาให้ Adaptive Cruise Lane Keeping มีให้ครบทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวล้อนี่จะเป็นแบบนี้เลยสเปคก็คือ23550R19ช่วงล่างด้านหน้าแม็กโครสันสตาร์ด้านหลังเป็นตัว Multi-Link นะครับกรูภายในบุ้งนุ่มแบบนี้มาเลยนะครับขึ้นมาด้านบนมี NFC ไว้ปลดล็อก
กระจกด้านหน้ามีกล้องไวเกิลคาเมร่าแล้วก็ตัวมือจับตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมนะฮะนี่คือตัวหลังคากระจกแล้วก็แหลกรถคันนี้ปั้งอินไฮบริดช่องชาร์จไฟอยู่ฝั่งขวา AC รับประมาณ 6.6 DC รับประมาณ18เพราะฉะนั้นถ้าแบต18เนี่ยก็1ชั่วโมงเต็ม1ชั่วโมงก็วิ่งได้เต็มที่50 60โลแบบอะไรแบบเนี้ยมีให้เห็นอยู่แล้วนะไฟท้ายจะเป็นบายาวแบบนี้นะมีหยดน้ำแล้วก็ด้านหลังตรงคือแบบนี้ก็จะมีความเหลี่ยมเนาะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้ครบนะฮะ BYD Cerion 6แล้วก็ DMIไฟเบรกด้วย3ด้านบนอย่างยาวเลยแล้วก็มีใบปัดน้ำฝนหลังครบนะด้านหลังจะมีความเหลี่ยมๆนิดนึงทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันหน่อยภายในรถยนต์เนี่ยเปิดออกมาก็จะเป็นคู่สีแบบนี้เวอร์ชันจีนเวอร์ชันไทยไม่ต่างกันด้านบนบูนุ่มตรงนี้สีน้ำตาลเบาะก็จะเป็นทรงแบบ BYD Seal อ่ะนะครับเป็นทรงบักเก็ตซีทนะครับตกแต่งด้วยน้ำตาลกับดำแล้วก็ขอบเป็นสีส้มนะฮะเบาะคู่หน้าดีงามอย่างนึงตรงที่ราคาล้านหนึ่งเนี่ยเบาะคู่หน้ามีระบบเป่าลมแอร์ได้เบาะเย็นนั่นเองแล้วก็ตัวท็อปเนี่ยจะได้จอ 15.6 นิ้ว Apple CarPlay Android Auto ได้นะฮะจอก็โรเททได้ตามสไตล์แบรนด์ BYD ตัวไวเลสชาร์จนะฮะชาร์จได้2ช่องตำแหน่งเกียร์นะครับแล้วก็ตัวนี้คือโหมด EV คันเนี่ยสามารถบังคับวิ่งเป็น EV ได้แต่ไฟต้องเพียงพอนะถ้าไฟต่ำกว่า 24-25% เครื่องก็ติดอยู่ดีตำแหน่งเกียร์ตำแหน่งเบรกนะครับแล้วก็โหมดระดับขี่เขาปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้เหยียบเบรกเข้าเกียร์ R คุณดูกล้องรอบคันเขาเนี่ยพอดีผมเปิดประตูไว้ถ้าปิดประตูก็จะเป็นเบิร์ดไอวีแบบนี้เส้นตรงนี้ก็หมุนตามพวงมาลัยเพราะฉะนั้นในงบประมาณล้านหนึ่งผมว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยแต่การใช้งานจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็ลองให้ดูกันอีกทีนึงนะครับจอคัสเตอร์เป็นดิจิตอลแบบนี้นี่ตอนนี้แสดงผลตัวแรงดันลมยางอยู่นะครับพวงมาลัยเป็นปีกแบบนี้เลยก็ราคาตัวท็อปอ่ะ10999เนี่ยก็ตีไปล้านหนึ่งอ่ะคุณได้รถปลั๊กอินไฮบริดคุณได้ไซซิ่งที่มันเท่า CLV แบบนี้ซึ่งมันก็คุ้มค่านะฮะแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยแอบบอกว่ามันมีความแน่นกว่าตอนเวอร์ชันจีนประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะไปลองให้ดูนะฮะแล้วก็ไปดูอัตราบริโภคน้ำมันกันด้วยหลักๆประมาณนี้นะครับนี่คือภาพรวมของตัว BYD Cerion 6ตัวพรีเมียมนะครับก็ราคามีการอัพขึ้นแล้วก็เรื่องของความเป็นเวอร์ชันไทยเนี่ยก็มีการปรับให้มันต่างจากเวอร์ชันจีนนิดหน่อยเอาเป็นว่าขับเป็นยังไงบนถนนพระราม2เดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปเจอกันนะฮะโอเคเปลี่ยนมุมกล้องเรียบร้อยนะครับวันนี้เราอยู่กับเคนเกียร์อัพเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อยู่บน BYD Cerion 6 DMI นะครับจริงๆรถคันนี้กระแสดีมากนะตอนที่เราปล่อยคลิปกันไปเนี่ยแต่เวอร์ชันตอนนั้นน่ะมันยังเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่ใช่ขายไทยซะ 100% ทีเดียวแล้วเป็นเวอร์ชันที่ไม่ได้ประกอบที่ไทยด้วยยังเป็นรถที่นำเข้ามาจากประเทศจีนถังใหญ่อะไรตอนนั้นที่เรารีวิวแล้วเราก็บอกกันไปแต่อันเนี้ยคือเขาบอกว่าประกอบในไทยแล้ว 100% แล้วก็คิดว่าถังก็จะเป็นไซส์สเปคไทยแล้ว45เนอะแล้วก็คิดว่าช่วงล่างพวงมาลัยน่าจะมีการปรับจูนใหม่ด้วยคิดว่านะแต่เดี๋ยวเราลองให้ดูเพราะว่าเนี่ยเบื้องต้นน่ะเราขับออกมาจากเซ็นทรัลลาดพร้าวกันมาจนถึงประมาณตรงเนี้ยพระราม2เนี่ยนะครับเริ่มเห็นความแตกต่างจากเวอร์ชั่นที่เรารีวิวกันไปก่อนหน้านี้ประมาณนึงเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะครับทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้องรีวิวกันแบบครบครันเหมือนเดิมนะครับก็ตัว BYD Cerion 6ตัวนี้ตัวท็อปเนาะราคาตอนที่เรารีวิวไว้ตอนนั้นน่ะตัวท็อปคือ 1,39,900 นะครับตอนนี้เขาปรับราคาใหม่หมดแล้วก็ยังคงเป็น CSUV ที่ตัวถังใหญ่แล้วก็ไซซิ่งเนี่ยถือว่านั่งสบายนะและที่สำคัญเลยคือไอ้เทคโนโลยี DMI เขาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจหลักๆเนี่ยอาจจะขโมยลมความอีกทีนึงนะครับเทคโนโลยีนี้เนี่ยคล้ายๆที่เราเคยใช้ใน Nissan Kicks คล้ายๆที่เราใช้ใน Honda HEV แหละเครื่อง 1.5 เนี่ยปั่นไฟนะแล้วก็ระยะการวิ่งเนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งแบบออกตัวอยู่ในเมืองอะไรแบบเนี้ยความเร็วไม่เกินแบบไม่ได้ขึ้นแบบเป็นร้อยหรือใช้คันเร่งคิกดาวอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นการวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแต่เครื่องเนี่ยติดมาเพื่อปั่นไฟตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดจังหวะที่เราชูตเราคลิกดาวนะครับก็จะเป็นการส่งกำลังแบบพาราเรลคือมอเตอร์ส่งเครื่องส่งพร้อมกันนะมันก็จะมีจุดเด่นหลายหลักหลากหลายอย่างกันนะซึ่งผมว่าไอ้เทคโนโลยีไฮบริดที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยน่าจะเป็นขั้นสุดแล้วแหละคือได้ระยะวิ่งได้ความประหยัดได้ความแรงเพราะว่ามันพุ่งแบบมอเตอร์อ่ะผมว่าเดี๋ยวอีกหลายๆค่ายก็น่าจะมาในลักษณะนี้เพราะล่าสุดโตโยต้าก็จะมากึ่งๆแบบนี้แล้วเหมือนกันเรื่องของการดีไซน์ภายนอกเราพาไปดูกันแล้วถ้าเทียบกันกับเวอร์ชันที่เรารีวิวไว้เนี่ยก็แทบไม่ต่างกันเลยและคันนี้คันสีดำด้วยกับสีเดียวกันที่เราเอามารีวิวนะไฟนงไฟหน้าด้านท้ายที่มีลักษณะเหมือนตัวซิลยกสูงอะไรแบบนี้แต่เนี่ยมันไม่ใช่รถไฟฟ้าไงแล้วก็ภายในก็จะเป็นจออย่างเงี้ยตัวท็อป 15.6 นิ้วถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะจอเล็กกว่านี้หน่อยนึงแต่เอกลักษณ์ของ BYD คือจอที่มันโรเททได้อ๋อนี่เปิดคาร์เพลย์อยู่ลืมไปถ้าเปิด Apple CarPlay หมุนไม่ได้นะถ้าเกิดเราปิดถึงจะหมุนได้ซึ่งมันก็หมุนเนี่ยแนวตั้งแนวนอนได้เหมือนเดิมทุกรุ่นแล้วก็พวงมาลัยเป็นทรงแบบนี้หน้าจอคัสเตอร์นะฮะก็เป็นดิจิตอลเต็มระบบซึ่งมันก็ดูดีลูกเล่นเยอะดีสเปคเครื่องยนต์นะครับเครื่อง
เบนซิน 1.5 ลิตรกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะพละกำลังสูงสุดเนี่ย213แรงม้าแรงบิดเนี่ย300นิวตันเมตรดิสเบรก4ล้อช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นตัวแม็กฟาสันสตาร์ทด้านหลังเป็นตัวมัลติลิงค์แบตเตอรี่ความที่เขาเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยแบตเตอรี่เขาประมาณ 18.3 กิโลวัตต์อาวร์นะครับชาร์จไฟเต็มเนี่ย NEDC เครมมาว่าวิ่งได้ประมาณ 92-95 โลโดยประมาณนี้นะฮะซึ่งใช้งานจริงเนี่ยต้องพูดตรงๆว่ารถประเภทเนี่ยผมว่าน่าใช้นะคือในมุมผมอะแบตมันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปในระยะยาวสมมติว่าถ้าเป็นรถไฟฟ้าถ้าเปลี่ยนเปิดมามันก็ไม่น่าแพงมากไม่น่าแพงมากมันแบต 18.3 เองถ้าเป็นรถไฟฟ้าแบตแบบ 50-60 อ่ะมันหนักอยู่แล้วแล้วระยะ NEDC 90เนี่ยตีว่าหายไป 30% ก็ 60 โลได้อยู่นะ 60-70 งานในเมืองถ้าคนอยู่ไม่ได้แบบออกไปต่างจังหวัดแล้วต้องเข้ามาทำงานในเมืองมันก็อาจจะพอแหละหรือว่าก็ใช้น้ำมันต่อวันน้อยลงเยอะคือสมมติว่าในมุมผมอ่ะขับไปออฟฟิศไปกลับวันนึงประมาณ 20-30 โลอ่ะเผื่อไม่ต้องใช้เครื่องเลยวิ่งไปรถ EV ได้เลยแล้วกลับมาบ้านคุณก็ชาร์จไฟนะครับสำหรับการชาร์จคันนี้ก็รองรับเป็น Type 2ด้วยนะ AC รับประมาณ 6.6 DC เนี่ยรับแค่18นะอาจจะดูงงๆหน่อยนึงเฮ้ยทำไมรับ18รถคันนี้ก็เป็นตัวปลั๊กอินเขาไม่ใช่รถไฟฟ้าเพราะฉะนั้นคุณดูรับ18เท่ากับว่าแบต 18.3 ก็ชาร์จเต็มก็ชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงประมาณบวกลบนิดหน่อยแล้วแต่เฟสไฟแล้วแต่กำลังไฟก็ถือว่าโอเคชาร์จไฟเต็มวิ่งไปกับนะฮะเต็มที่ 50-60 โลก็ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานแบบ daily use หรือถ้าเกิดวิ่งต่างจังหวัดชาร์จไฟเต็มนะฮะเติมน้ำมันเต็มตัวรถเนี่ยก็จะวิ่งได้ขี่เกือบพันแหละแต่ไม่ถึงประมาณ900กว่าเพราะว่าที่เขาเคลมมาพันกว่าเนี่ยมันคือตัวถัง60ลิตรของจีนเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อ Celeron 6เวอร์ชั่นขายไทยเนี่ยอย่าไปขิงใครนะว่าเฮ้ยเต็มถังเต็มแบตวิ่งแบบไม่ใช่นะเวอร์ชั่นไทยเนี่ยเต็มที่900นะเพราะว่าถังเล็กเพราะถ้าเกิดเอาถัง60มาคุณจะไม่ได้ราคานี้แน่นอนคุณโดนภาษีอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของภาษีนะครับที่เราต้องรู้กันไว้อ่ะการขับดีกว่าสิ่งที่อยากจะมาแชร์ผู้ชมคือถ้าอยากดู0ถึง100อะไรอย่างเงี้ยย้อนกลับไปดูได้เพราะว่าสเปคเหมือนกันการขับพอเป็นเวอร์ชั่นไทยอันนี้เราขอเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนการรีวิวจากที่เราเคยพูดไว้เบื้องต้นหน่อยละกันเพราะว่าในความรู้สึกนะพอเป็นเวอร์ชันเนี้ยเฮ้ยรู้สึกว่ามันแน่นกว่าตอนที่เราเคยเอามาขับประมาณนึงเลยเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่เอามาขับอ่ะออกตัวจะรู้สึกว่ามันเหมือนเรือเลยยุบมันดึงไม่รู้ว่ารถคันนั้นเป็นรถโฮโมที่เอามาลองขับหรืออะไรก็ตามที่แบบช่วงล่างมันโดนนวดมาหรือเปล่าไม่รู้แต่แค่เวอร์ชันนั้นน่ะที่เราทดสอบมาตอนแรกอ่ะไม่ไหวเลยอยู่ไว้เย็นหัวเลยอยู่ไว้นุ่มยุบฟีลแบบไหนฟีลเหมือนถ้าเกิดคุณเคยขับ Gatewall Motor H6 Hawa H6 ที่เป็นตัว HEV นะตัวแรกนะไม่ใช่ปลั๊กอินนะตัวแรกเลยตัวที่แบบเปิดตัวครั้งแรกเลยแล้วคุณรู้ว่าเฮ้ยช่วงล่างมันย้วยอ่ะฟีลคล้ายๆแบบนั้นเลยเหมือนเรือเลยดึงๆเลยแต่พอมาอันนี้ผมต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณเคยขับแล้วคุณรู้สึกว่ามันย้วยอยากให้ไปลองใหม่ว่าเวอร์ชั่นที่ขายไทยเนี่ยในความรู้สึกช่วงล่างมันมีความแน่นมีความกระชับขึ้นประมาณนึงเลยเนี่ยเนี่ยเห็นลองดูดิถนนแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็ยังนุ่มอยู่นะหมายว่านุ่มนั่งสบายอยู่มันแน่นขึ้นอ่ะมันแน่นขึ้นไออาการโยนตัวโครงตัวของตัวรถที่ทำให้มึนหัวให้อ้วกเนี่ยมันหายไปเยอะเลยน้อยลงมากนะครับเนี่ยถนนเส้นตรงเนี้ยคุณก็รู้กันดีอยู่แล้วไม่เรียบรองแล้วพอเจอช่วงล่างถ้าย้วยนะโอ้โหเป็นเรือแน่อันเนี้ยไปนิ่งๆแล้วก็รู้สึกได้ถึงกับแรงดีดนิดหน่อยแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจะขอลองเปลี่ยนเลนดูทีนึงนะในความเร็วประมาณ90นะถนนโล่งนะซ้าย321เฮ้ยมันกระชับไปเยอะเลยว่ะกระชับขึ้นเยอะไอตอนนั้นจำได้เลยโยเลยคันนั้นที่เรารีวิวกันอ่ะขวาอีกทีนึง321เฮ้ยนี่มันดีเลยนะผมจำได้คันนั้นผมหักขวาแรงๆรถมันสไลด์เลยคือผมแบบจะหลุดปะวะอะไรเงี้ยถือว่าช่วงล่างน่าใช้ขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบช่วงล่างแบบแข็งๆเฟิร์มๆอันนี้อาจจะยังไม่ขนาดนั้นนะก็ยังมีนุ่มๆติดมาเยอะเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเทียบกันกับตอนที่เรารีวิวอ่ะดีขึ้นเยอะการเก็บเสียงคุณดูนี่98 101คือเราพูดมาตั้งแต่รีวิวครั้งแรกแล้วว่าช่วงล่างอาจจะไม่ชอบแต่ไอ้ Celeron น่ะเก็บเสียงดีเสียงดีมากเป็นรถที่เก็บเสียงดีจริงในงบประมาณเท่านี้นะผมตีไปล้าน1อ่ะล้าน1กับล้าน1อ่ะตัวเริ่มต้นล้าน1ตัวท็อปล้าน1และเซกเมนต์ไซซิ่งเขาคือ CRV ที่ตัวท็อปมันล้าน7นะราคาต่างกันประมาณ 600,000 โดยประมาณคุณได้รถปลั๊กอินด้วย CRV มันแค่ไฮบริดอันนี้ก็พูดตรงๆเลยคือผมก็ใช้ CRV อยู่คือพูดตรงๆเราไม่ได้อวย CRV หรืออะไรนะไอเนี่ยต่างกัน 600,000 นะผมว่าคุ้มใช้ได้เลยนะถ้าคุณไม่ได้ซีว่าคุณจะต้องเอาแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์ที่แบบค่อนข้างไว้ใจได้อะเพราะเนี้ย BYD ก็แบรนด์รถจีนด้วยหนึ่งมาใหม่ด้วยหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ซีอะไรพวกเนี้ยคุณซื้อมาเพื่อใช้งานเนี่ยน่าสนเนี่ยขับร้อยหนึ่งคุณดูอ่ะถ้าเกิดคุณใช้แบบถูกหลักการใช้งานของรถเขาอ่ะ
คือวันนึงอ่ะคุณขับแบบ30 40โลอ่ะคุณชาร์จไฟอ่ะคุณก็วิ่งแบบ EV ได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องเติมน้ำมันแต่ถ้าเกิดคุณอยากไปต่างจังหวัดรถคันนี้ก็ไปได้คุณจะไม่ต้องวางแผนเยอะเหมือนซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยคุณก็เติมน้ำมันคุณอะไรปกติได้แต่แค่ถ้าเกิดคุณวิ่งแค่น้ำมันอย่างเดียวมันจะกินหน่อยนะต้องบอกงี้พอรถคันนี้มันไม่ได้เป็นรถที่ประหยัดน้ำมันจ๋านะแต่คอนดิชันของรถคันนี้บอกไว้ก่อนสมมติว่าถ้าเกิดไฟคุณเพียงพอนะคุณสามารถวิ่งแบบ EV ได้ที่ความเร็วอันนี้ทางคน BYD ที่เขาใช้มาเขาบอกว่าถ้าไม่ได้คิกดาวคันเร่งหรือใช้คันเร่งอะไรเยอะเขาวิ่ง130-110 EV ก็ได้นะล้วนความเร็วสูงแต่ผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นความเร็วแบบลอยตัวอยู่และแค่เติมคันเร่งแต่ถ้าเกิดสมมติเนี่ยขับ95นะคิกดาวยังไงเครื่องก็ติดเห็นป่ะคือต้องมาปั่นเนาะคือถ้าเกิดเราคิกดาวไม่ว่าจะเป็นความเร็วไหนยังไงก็โดนนะครับแต่แค่เราต้องใช้คันเร่งให้เป็นเราต้องขับให้เป็นถ้าเป็นรถประเภทเนี้ยรู้ไว้ก่อนว่าคอนดิชันเขาเป็นไงคืออะไรชัดๆว่าไอตัวการทำงานของอะไรเผื่อคุณมองเห็นนะดูไปด้วยครับเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะรถประเภทเนี้ยใช้คันเร่งน้อยๆแล้วไปเรื่อยๆคุณจะประหยัดมากเพราะว่ามันจะทำตามตัวการประมวลผลของรถเขาอะซึ่งรถคันนี้ถ้าเกิดคุณวิ่งแบบปกติทั่วไปเลยอะการวิ่งด้วยไฟฟ้าเนี่ยผมว่าอาจจะขี่60กว่าโลได้เพราะตอนนั้นที่ผมเอามานะผมวิ่งอยู่ประมาณ63-64 โลเลยนะเกือบ70โลเหมือนกันนะครับแล้วแต่การใช้งานแต่ถ้าเกิดคุณแบบโอ้เท้าเทพมากอาจจะเยอะกว่านี้แล้วแต่การใช้นะครับแต่สิ่งที่อยากจะมาเล่าในคลิปนี้คือผมเห็นความแตกต่างอะตอนแรกว่าจะไม่ทำคลิปแล้วเพราะหลักๆของทริปนี้โคกับเคนอะจะมาขับซีเลออนเซเว่นก่อนหน้านี้กระแสดีมากแล้วมันเป็นรถที่ทรงเอาจริงผมว่าสวยแต่ขามาเขาให้ขับคันนี้แล้วพอดีเจอความแตกต่างเลยเฮ้ยทำคลิปหน่อยว่ะเออเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเราพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าช่วงล่างย้วยนุ่มแอบยวบเลยเลยรู้สึกว่าขับแล้วเวียนหัวแต่คันเนี้ยนั่งกันมาผมรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ถามว่าย้วยไหมก็ยังย้วยอยู่นะย้วยก็มันติดนุ่มเป็นหลักอ่ะเออยังนุ่มหรือว่าโยนตัวแรงๆมันก็ยังรู้สึกว่ามีการโลของบอดี้ด้านบนอยู่บ้างแต่ว่าในการขับทั่วไปอ่ะในการใช้งานแบบเนี่ยมุดเร่งแซงอ่ะเออมันนิ่งมันนั่งสบายมันไม่เวียนหัวคือขับขึ้นเยอะครับเนี่ยดูดิเนี่ยผมขับอยู่ร้อยกว่านะผมลองเปลี่ยนเลนไปทางขวานะ3 2 1นะนี่ไม่มีรถนะผู้ชมขวาอีกทีนะ3 2 1ตัวหนูเนี่ยโยนแบบเนี้ยเออว่ะโค้งทั้งคันเลยใช่ผู้ชมที่ชมคลิปผมก็บอกเลยว่าเออว่ะมุมผมมันเห็นชัดเลยมันย้วยเลยโอ้โหถามมันโยกเป็นเรือเลยอ่ะเออแต่นี่มันแบบนิ่งขึ้นเยอะอันนี้ก็เลยต้องเนี่ยบอกกันอีกทีว่าเออลองใหม่วันนั้นที่ลองเราอาจจะเป็นเวอร์ชั่นสเปคจีนช่วงล่างจีนหรือเปล่าหรือรถใช้ทดสอบมาเยอะแล้วก็ไม่รู้ช้ำช่วงล่างช้ำหมดแล้วหรือเปล่าเพราะว่ารถคันนั้นก่อนจะมาขายเนี่ยเขาก็วิ่งกันเป็นแบบแสนเป็นโลเป็นแสนโลนะไม่รู้ว่านวดช่วงล่างมากันเละอะไรขนาดไหนแล้วก็เวอร์ชันจีนน่ะน่าจะยวบกว่าด้วยแหละแต่สิ่งที่อยากบอกเลยคือการันตีเลยว่าเวอร์ชันที่ขายไทยที่ประกอบที่โรงงานที่ระยองเนี่ยช่วงล่างดีขึ้นจริงแน่นขึ้นเฟิร์มขึ้นแต่ก็มีนุ่มติดปลายมาแล้วก็ข้อความดีงามเดิมที่ยังอยู่คือการเก็บเสียงเออเนี่ยคุณดูพระราม2แย่ๆยังเข้ามานิดเดียวเองเนี่ย80กว่าเข้ามานิดหน่อยเองแล้วก็ความแรงที่ต้องพูดว่าถ้าเกิดคุณคลิกดาวเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยมันมีอยู่นะดูนะ3 2 1เนี่ยรอแป๊บนึงที่เหลือพุ่งดูการเบรกนะ3 2 1เฮ้ยมันนุ่มนวลนะหมายถึงว่าช่วงล่างเวลาคุณเหยียบคันเร่งเต็มเวลาคุณเบรกอ่ะมันเน้นไปที่ความนุ่มเป็นหลักเลยเหมือนการเดินทางเหมือนรถครอบครัวที่แบบเน้นเดินทางว่ะเออนุ่มนุ่มส่งกำลังเนียนๆสมูทสมูทเออโอเคแล้วก็ตอนนี้เรายังอยู่ในโหมดไหนเดี๋ยวดูซิการตั้งค่ารถยนต์ป่ะครับโหมดช่วยบังคับเลี้ยวอันนี้ผมอะไรสบายด้วยนะเบรกสปอร์ตสบายคือคอมฟอร์ตแหละนะฮะดีไม่โหมดกีฬานะฮะนี่ถือว่าเรียนรู้นะเรียนรู้แล้วตลาดมาหลายปีเฮ้ยเคนสิ่งอยากจะบอกอีกอย่างนึงไม่ใช่แค่ช่วงล่างพอเป็นผมอะไรสปอร์ตเดี๋ยวมาลองขับดูรู้สึกว่าผมอะไรสปอร์ตอันนี้กับที่เราเคยขับอันเนี้ยแน่นขึ้นด้วยน้อยใจว่ะคือผมใช้ CRV ล้าน7 1729คันนี้อ่ะเต็มที่ล้าน1ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางบอกแต่ละล้ออิสระ CRV บอกรวมด้วยซ้ำCRV บอกรวมว่า CRV เหมือนแจ้งเตือนอย่างเดียวว่ายางแตกนะว่ามีอะไรผิดปกติไหมแค่นั้นเองแล้วก็สิ่งที่คันนี้มีให้ครบบายสปอร์ตนี่คุณดูบายสปอร์ตนะเปิดไฟเลี้ยวขวานะเดี๋ยวรอให้รถมาก่อนขวา3-1กระพริบจริงๆมันเลือกได้นะว่าให้กระพริบแล้วมีเสียงด้วยหรือเปล่าแต่เนี่ยกล้องรอบคันนี่กล้องรอบคันมีบายสปอร์ตมีกระจกหลังตัดแสงอัตโนมัติและความเป็นปลั๊กอินไฮบริดมันเลยทำให้ลูกค้าเนี่ยไม่ผิดหรอกที่จะคิดว่าเฮ้ยทำไมจีนเขาทำได้นี่พัดอะไรเวนทิเลชันตัวท็อปด้วยล้านหนึ่งนะล้านหนึ่งนะได้บอกคู่หน้าเป่าลมนะปรับ8ทิศทางแล้วก็หลายๆอย่างในความเป็นออปชันน่ะคือพูดตรงๆว่าจีนน่ะเขาต้องสู้แหละเรื่องแบรนด์เขาสู้ญี่ปุ่นไม่ได้แต่เขาต้องสู้เรื่องความคุ้มค่าเรื่องราคานะครับซึ่งถ้าเกิดคุณมองในมุมเนี้ยจีนชนะแต่ถ้าเกิดพูดตรงๆมองในมุมเรื่องไดนามิกการขับเนี่ยผมว่าจีนยังห่างไกลผมตีว่า 90% น่ะ
แบรนด์ค่ายจีนนะ 90% น่ะยังห่างไกลญี่ปุ่นกับยุโรปนะมันจะมีจีนแค่ไม่กี่ค่ายที่ช่วงล่างดีเอาพูดตรงๆแบบนี้มีแค่ไม่กี่ค่ายจริงๆที่รู้สึกขับแล้วแบบมันไม่ได้เป็นจีนจ๋าแต่ถ้าเกิดคุณเอาเรื่องความว้าวความอะไรเงี้ยอันนี้ได้นะฮะประมาณนี้แล้วกันว้าวได้ออปชันได้เรื่องของไซซิ่งตัวรถกับออปชันที่ได้ในราคาที่แบบข้ามเซกเมนต์อ่ะประมาณนี้ผู้ชมก็ที่บอกอ่ะว่าตัวรถคันนี้นะครับสามารถขับด้วย EV ได้เพราะว่าเขาเป็นรถ plug in hybrid แบบ 18.3 กิโลวัตต์อาวร์นะก็ถ้าเกิดไฟเพียงพอเนี่ยคุณดันตรงเนี้ยคำว่า EV ขึ้นน่ะวิ่งแบบไฟฟ้าบังคับได้เลยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามคุณวิ่งจนถึงแบตเตอรี่ถึงประมาณ26อะไรแบบเนี้ยพอจะถึง25แล้วอ่ะมันจะฟอร์สเป็น HEV แล้วนะมันจะบังคับแบบนี้เลยเพราะว่าเขาจะไม่ให้แบตเตอรี่ต่ำไปกว่านี้นะครับก็อ่ะอยู่ที่การใช้งานและการอยู่ที่ความสะดวกผมถือว่าถ้าเกิดคุณใช้งานจริงๆเนี่ยตีไปสัก 50-60 โลอ่ะใช้เป็นรถ EV ได้แล้วก็ถ้าเกิดคุณชื่นชอบการที่แบบได้รถคันใหญ่ๆออปชันเยอะๆออปชันว้าวๆแต่พูดตรงๆว่าใช้ได้จริงนะเนี่ยขนาดไหนเดี๋ยวต้องลองกันดูอีกทีนึงแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์เลยล้านหนึ่งทีนี้เราลองเรื่องระบบนะฮะเซฟตี้กันหน่อยเพราะเมื่อกี้ผมปิดตัวเลนคีไปนี่เมื่อกี้เพราะว่าพูดตรงๆถ้าผมเป็นคนขับรถทั่วไปนะผมไม่เปิดระบบอะไรสักอย่างนะผมไม่ชอบนะแม้กระทั่งรถที่ขับเนียนๆผมก็ไม่เปิดนะผมขับเองดีกว่าแต่เนี่ยเราต้องลองให้ดูว่าคันนี้มันเป็นไงเพราะว่าระบบเขามีครบ Adaptive Cruise Control เลนคีปิ้งบายสปอตกล้องรอบคันนะระบบทุกอย่างระบบเซฟตี้ทุกอย่างให้มาเยอะแต่ใช้งานจริงเป็นไงในถนนพระราม2แบบนี้ผมเปิดระบบเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมขอลองทางตรงแล้วก็ไม่มีรถข้างๆนะออกซ้ายดิเฮ้ยมันดึงแรงแต่มันดึงแรงนะไอ้ซ้ายอีกทีนึงดิโอ้ยมันคือคนนั่งอ่ะผมอ่ะถ้าไม่มองเห็นว่าพวงมาลัยมันดึงแรงอ่ะก็ไม่รู้สึกนะว่ามันแรงแต่ในอารมณ์คือมันดึงมองเห็นพวงมาลัยปุ๊บอ่ะเฮ้ยมันดึงเยอะจังมันดึงมันดึงแบบมันดึงแบบวุ้ดแล้วกลับมามันอารมณ์เหมือนแบบคนคุมเลยอ่ะเพราะปกติรถที่เนียนๆจะแบบค่อยๆเลี้ยงตึ๊กๆอ่ะเดี๋ยวผมลองตรงนี้ตรงกลางให้ดูลองซ้ายดูนะเลนคีปิ้งนะดึงดึงดึงโหดอยู่แต่พอดึงเสร็จปุ๊บแล้วมันแก้กลับเลยอันนี้คือดีอันนี้คือดีเออลองขวาอีกทีนะลองออกขวานะไม่รู้ว่าเลนถนนไม่ชัดหรือเปล่าน่าจะใช่งั้นเดี๋ยวลองเปิดระบบตรงนี้อีกทีนึงปั๊บอันนี้คือเป็นกึ่งออโต้ไพลอตแหละเปิดทั้ง Adaptive Cruise Control แล้วก็เลี้ยงพวงมาลัยอีกสเต็ปนึงคือเมื่อกี้เลนคีปปิ้งคือเราต้องเหยียบเส้นโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวก่อนก็ถึงจะดึงแต่เนี่ยพอกดตรงมุมด้านล่างฝั่งซ้ายตรงเนี้ยคือมันจะทำงานเหมือนออโต้ไพลอตและจับเลนถนนและดูบายสปอตเนี่ยแล้วตอนเนี้ยเขาแก้ให้มันอยู่กลางเลยที่สุดเราขืนยากนะคือต้องบอกว่ารถคันเนี้ยไอ้ระบบพวกเนี้ยพวงมาลัยมันขืนหนักมากนะเราจะไปขืนมันเนี่ยคือแบบโอ้โหต้องสู้อ่ะใช้คำว่าต้องสู้เนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูว่าต้องสู้เยอะขนาดไหนเนี่ยดูเนี่ยเอาเป็นว่าระบบพวกนี้ใช้งานได้นะครับแล้วก็ Adaptive Cruise Control เนี่ยก็เซตระยะห่างคันเราจากคันข้างหน้าได้นี่ระยะห่างของเราจากคันข้างหน้าเปิดเสร็จปุ๊บเซตไปสปีดลิมิตผมเซตไป130แล้วเนี่ยระยะห่างเซตได้ทั้งหมดกี่ระดับ4ระดับไกลกลางใกล้อันนี้ผมเซตใกล้สุดไปแต่จริงๆเคนผมว่ายังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่วะมันมีล็อกแรกล็อกแรกหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวลองดูเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะมันควรที่จะมันไม่ควรปล่อยเบี่ยงออกไปเยอะขนาดนั้นอาการเดิมอาการเดิมอยู่อะเคนคือรู้สึกว่าอันนี้ต้องแก้ที่ซอฟต์แวร์เวลาเปิดระบบพวกเนี่ยหลายๆคันนะรถจีนนะพอเปิดระบบเสร็จปุ๊บเราจะไม่อยู่กลางเลนเราจะเฉซ้ายเราจะกินซ้ายเนี่ยแล้วค่อยดึงกลับมาเออเราจะกินซ้ายตลอดเลยเพราะรู้สึกว่าซอฟต์แวร์ก็อาจจะเซตมาเหมือนพวงมาลัยซ้ายหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมแล้วพอมาพวงมาลัยขวาซอฟต์แวร์นี้อาจจะยังไม่ได้ปรับให้มันเนียนเพราะเดี๋ยวรู้สึกว่ามันกินซ้ายตลอดเลยยังมีอยู่นะเข้าซ้ายตลอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะคันนี้ยังมีอยู่คันนี้ยังมีอยู่จริงเป็นที่พวงมาลัยกินซ้ายอาจจะผมจับตรงก็ตรงเห็นป่ะตรงนี่หว่ามันกินเองเห็นป่ะเป็นที่ซอฟต์แวร์แหละอันเดียร์เนี่ยปรับได้นะครับอยู่ที่การปรับตัวซอฟต์แวร์เขาว่าต้องให้ปรับยังไงบ้างพอแซงซ้ายทีนึงนะไปเนี่ยคุณดูการลูดแต่ผมว่าเมื่อกี้จังหวะโยกเหมือนผมอะไรคุณมันแกว่งไปแกว่งเพราะว่าระบบแม่งเปิดอยู่เนี่ยผมต้องปิดผมถึงปิดไอ้นี่ไงผมไม่ชอบเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนียนแล้วคือมอเตอร์ในการดึงพวงมาลัยพวกเนี่ยแม่งแรงมากผมพูดตรงๆรถจีนหลายๆค่ายนะไม่ใช่แค่ BYD นะมันดึงแบบเอาเป็นเอาตายอ่ะยึกยักยึกยักยึกยักกันแบบโอ้โหน่ากลัวหลายๆคันนะอ่ะหลักๆประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้คงไม่ได้แบบว่ามาลองเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรเยอะแค่อยากมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยพอมาลองตัว Celeron 6 DMi นะครับที่เป็นเวอร์ชั่นผลิตจากประเทศไทยโรงงานระยองเนี่ยผมรู้สึกว่าช่วงล่างต่างพวงมาลัยต่างประมาณนึงเลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าคุณเคยสัมผัสในเคสที่ว่า
ช่วงล็อตแรกๆนะคุณอาจจะไปลองขับที่โชว์รูมที่มันเป็นเวอร์ชันจีนอยู่อะแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยย้วยไปหน่อยว่ะอะไรแบบเนี้ยอยากให้มาลองขับแล้วไปถามเซลล์ก่อนนะว่าคันนี้เวอร์ชันประกอบระยองหรือยังถ้าใช่อยากให้ไปลองขับอีกทีนึงคุณอาจจะตอบโจทย์ก็ได้นะเพราะว่ามันแน่นขึ้นว่ะและเก็บเสียงก็ดีแล้วก็เป็นรถที่อาจจะพูดขโมยลมความใช้ง่ายเลยนะล้านหนึ่งคุณได้รถตัวถังใหญ่คุณได้รถปั้งอินไฮบริดนะแม้ว่าตัวระบบเซฟตี้อาจจะยังไม่เนียนมากพวงมาลัยช่วงล่างอาจจะยังไม่ได้เนียนมากนะครับแล้วก็เรื่องอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยเอาจริงสู้ EHV Honda ไม่ได้นะไม่ประหยัดนะถ้าเกิดคุณไม่ได้ขับแบบโอ้โหอีโครันจริงๆแล้วก็ชาร์จไฟได้ตลอดอ่ะสรุปสั้นๆง่ายๆรถคันนี้ถามว่าเดินทางมาตลอดคลิปเนี่ยวิ่งมา100กว่าความเร็วเฉลี่ย74กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยว่าคิกดงคิกดาวอะไรไม่ได้มีสูงถึง100ไม่ได้มีอะไรแล้วก็วิ่งใช้งานทั่วไปเลยก็เนี่ยได้ประมาณอย่างนี้ 13.8 กิโลเมตรต่อลิตรถ้าคุณคาดหวังว่าปลั๊กอินไฮบริดของคุณเนี่ยจะต้องประหยัดแบบ20โลลิตรอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้และคุณอย่าลืมว่าที่เราได้13เนี่ยคือเราวิ่งมาแบบไฟไม่มีด้วยนะคือไฟมันปิ่นตั้งใจให้มันเป็น HEV ที่ไฟน้อยสุดในระบบคือ 20% แล้วก็เป็นการเก็บไฟไว้เพื่อในกรณีเร่งแซงอะไรก็ตามแค่นั้นเองคือมีติ่งใช่คือเหลือไว้หน่อยที่มันเหลือไว้ได้คือ 20% แล้วก็จะเป็นไฮบริดการทำงานเป็น HEV เป็นหลักก็คือตลอดแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นขับมาช่วงชาเลนจ์เนี่ยแทบจะไม่มีช่วงจังหวะไหนที่แบบวิ่งแบบมอเตอร์ยาวๆได้เลยนะเครื่องแทบจะติดตลอดเลยเออตั้งใจที่จะให้ดูว่าเพราะผมเห็นคนใหญ่เขารู้แล้วว่าขับไฟฟ้าล้วนได้เท่านี้แหละแล้วถ้าไฟหมดอัตราสิ้นเปลืองเท่าไหร่วันนี้ก็ทำให้ดูกันแบบนั้นประมาณนั้นเลยเพราะว่าถ้าอยากดูเรื่องของการวิ่งไฟฟ้าเพียวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูช่องอื่นแล้วก็ได้เขาทำกันอยู่แล้วผมว่ารถคันนี้มันอยู่ที่คอนดิชันการใช้งานถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณสะดวกในการชาร์จตลอดกลับบ้านไปชาร์จแล้วก็วิ่งวันนึง 30-40 โลคุณก็สามารถใช้เป็นรถ EV ได้เลยเพราะมันก็วิ่งด้วยไฟฟ้าเพียวๆแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเดินทางต่างจังหวัดบ่อยเป็นอาจจะเป็นเซลล์หรือเป็นอะไรที่แบบเดินทางต่างจังหวัดบ่อยแล้วก็ไม่สะดวกในการชาร์จหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าคันนี้อาจจะไม่ได้ประหยัดอย่างที่คุณคิดนะท้ายสุดมันก็คือขุมพลังทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่แล้วแต่ความสะดวกในการใช้ของแต่ละคนแค่นั้นเองก็แล้วแต่คุณผู้ชมก็ใช้รถอย่างมีความสุขแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ BYD Cerion 6 เวอร์ชั่นประกอบในประเทศจังหวัดระยองนะฮะช่วงล่างดีขึ้นเก็บเสียงดีเหมือนเดิมแล้วก็ได้ความเป็นปังอินได้ออปชันที่จัดเต็มแบบนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกพี่ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ